ี้ที่ลานธรรมวัดสังฆทานนะครับหลวงพ่อสามารถสมาธิโกกำลังจะเป็นองค์แสดงธรรมที่ลานธรรมนะครับทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำท่านกลับเข้าสู่รายการเสียงจากลานธรรมฟังพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสามารถสมาธิโกครับครับพร้อมแล้วกราบครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังการแสดงธรรมด้วยการสำรวมกายวาจาใจมีสมาธิในการฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปนะครับสาธุพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปรชาคชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกื้อนก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเถรานุเถระเพื่อนสาธมิตรทั้งหลายนะขอเจริญสุขญาติโยมที่ได้มาทำบุญทุกๆวันพระก็ดีก็ถือว่าเราเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในความดี นี่แหละสมบัติของพระพุทธองค์เนี่ยเรามารักษาศีลเรามาปฏิบัติธรรมเรามาสร้างทานของเรานี่แหละทำทั้งศีลทั้งธรรมเราก็จะได้พ้นภัยจากวัฏฏะสงสารไม่พ้นชาตินี้แล้วก็เป็นนิสัยของเราไปนั่นน่ะที่คุณงามความดีที่เราได้สะสมกุศลของเราเพราะฉะนั้นน่ะลมหายใจเข้าหายใจออกเราก็รู้ของเรานั่นน่ะเราภาวนานี่แหละที่ท่านบอกว่าผู้รู้เป็นผู้เจริญนั่นน่ะเรารู้ว่าเราหายใจเรารู้ว่าเราเดินเรารู้ว่าเรานั่งเรารู้ว่าเรากินเรานอนเราโกรธเราก็รู้ของเรานั่นน่ะพอใจไม่พอใจเราก็รู้ของเรานั่นน่ะต่อไปไอ้ความรู้อันเนี้ยมันเจริญขึ้นไปจนมันรู้ว่าโกรธไม่มีคุณค่านั่นน่ะโกรธไม่มีคุณค่าความดีคือความสงบนั่นน่ะความเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลกันชาวไทยอยู่ด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเมื่อยามมีทุกข์มีร้อนน้ำท่วมไฟไหม้นั่นน่ะทุกข์เหลือเกินทุกข์ที่อาตมาจนบอกว่าต้องทำบ้านลอยน้ำแพลอยน้ำนั่นน่ะไม่ทำก็ไม่มีน้ำไม่มีที่จะอยู่ไปอยู่หลังถนนถ้าน้ำท่วมถนนนี่ก็หมดไม่รู้จะไปอยู่ไหน
เนี่ยมันทุกข์จริงๆทุกข์ที่บอกว่าทุกข์กษัตริย์นี่แหละเมื่อความไม่มีทุกข์มันก็เหมือนมีนิโรธนั่นแหละนิโรธที่ว่ามีความดับทุกข์มีปิตินั่นน่ะนี่แหละมีสมาธิทีนี้ทุกข์ตลอดชีวิตเนี่ยนะทุกข์ตลอดชีวิตก็น่าสงสารจึงบอกว่าพวกเรานั่นแหละประมาทนั่นน่ะเห็นนะอย่างกันน้ำท่วมมาเห็นไหมปีนี้เราก็รู้ว่าน้ำเยอะเราก็เปิดมันสักครึ่งเขื่อนเปิดเก็บมันไว้สักครึ่งเขื่อนพอแล้วก็พอดีมันมาอีกก็พอดีเต็มเขื่อนก็ไม่ทุกข์มากเมืองนนท์กรุงเทพมันเป็นกะละมังสุดท้ายมันรับไม่อยู่เหมือนกันอยุธยานครสวรรค์ก็รับไปนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะเราเห็นนะเกินศรีนครินทร์ก็ดีจะไปให้มันเต็มทำไมล่ะก็รู้ว่าปีนี้น้ำมันเยอะใช่ไหมทีนี้ถ้าเราเปิดไว้ครึ่งเขื่อนมันเกิดมันแตกทีนี้จะเปิดก็ไม่ทันนะน่ะตายกันหมด นั่นแหละความที่ไม่คิดอะไรคิดว่าไม่เป็นไรอ่ะแผ่นดินเห็นไหมแผ่นดินมันก็ยุบได้เนาะมันช่ำไปด้วยน้ำก็ทำให้ภูเขายุบได้นั่นนะจึงบอกว่ามันไม่เที่ยงใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะที่เที่ยงตรงเนี่ยคือบุญเที่ยงตรงเนี่ยคือความดีนั่นนะองค์พระบาทสมเด็จที่ท่านทำให้พวกเราเห็นนะกลัวลูกหลานกลัวชาวโลกจะลำบากเห็นไหมไปทั่วโลกเห็นนะพม่าก็ดีที่เขาไม่สนใจแล้วเหมือนกุลาร้องไห้นั่นน่ะตรงนั้นองค์พระบาทสมเด็จก็ไปช่วย5 ปีก็เอาตัวรอดเห็นไหมทุกวันนี้ก็ทำตามเนี่ยมีสหกรณ์มีแพะมีอะไรเลี้ยงได้ทานนมกันอะไรต่ออะไรเห็นไหมมีเกษตรทุกอย่างมีหมดนั่นแหละทำกันนี่แหละถึงบอกว่า ไม่ลำบากเนี่ยพอเพียงไปถึงอะไรอ่ะเห็นไหมไอ้ที่มันเป็นปริญญาเอกเคนยามันก็มาเอาเศรษฐกิจของในหลวงเนี่ยไปทำก็ทำให้ชื่นชมให้มีน้ำมีอะไรมีป่าขึ้นมานั่นแหละมีอาหารกินนั่นแหละในหลวงว่าเอ๊ะเราไปบอกเขาแล้วเราจะบาปไหมเนาะเราไม่ได้ให้เขาไปฆ่าเนี่ยเราให้เขาไปเลี้ยงใจของท่านเห็นมาแต่คนมันอดนะมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องฆ่าเหมือนกันเมื่อเขารวยแล้วเขาก็เลิกฆ่าเนี่ยเขาก็มาถือศีลมาภาวนาเหมือนญาติโยมนั่นน่ะมีปริญญากันเยอะแต่เห็นไหมปริญญาก็หาความสุขไม่ได้เห็นไหมเพราะมันเป็นวิชาทางโลกแต่ทางเดียวต้องหาวิชาทางธรรมเนี่ยหาวิชาทางพอเพียงเนี่ยรู้จักประหยัดรู้จักอดทนเนี่ยที่ว่าสร้างบุญก็เหมือนวิสาขาใช่ไหมนั่นน่ะมีงบของตัวงบนี้เอาไว้ทำบุญงบนี้เอาไว้ให้ญาติยืมอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นไหมวิสาขาฉลาดเพราะฉะนั้นน่ะเราต้องตามองค์พระบาทสมเด็จกันตามใจเราก็ไม่ร้อนเห็นไหมคนไม่เข้าวัดก็ใจร้อนเกิดฆ่ากันทุกวันนั่นน่ะเราก็รู้อยู่แล้วว่าทางโลกเนี่ยเห็นไหมนี้ถึงก็ไม่ได้แต่เรามาอยู่วัดเนี่ยเห็นไหมเอา
นั่นแหละเราก็อดทนได้เราก็รู้จักนั่งพิจารณานั่นแหละเรามาอยู่วัดเราไม่อยากคุยอะไรนั่นแหละเราก็ไม่อยากคุยเราก็ทำภาวนาฝึกภาวนาของเราพุทโธจนลมหายใจเข้าออกของเราเป็นทิพย์ขึ้นมานั่นแหละมันเป็นทิพย์มันเป็นสติขึ้นมานั่นเองมา ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อสนองจะเป็นคนเดียวใช่ไหมจะได้คนเดียวครูบาอาจารย์ก็เยอะเห็นไหมพอทำกันแล้วก็เข้าใจก็เยอะนั่นแหละที่เป็นหลวงปู่ต่างๆเห็นไหมก็เพราะสร้างสมาธิสร้างความอดทนนั่นแหละอดก็อดทนไม่ใช่ธรรมดาเลย แกบางคนอดเจ็ดวันเก้าวันสิบห้าวันเดือนหนึ่งก็อดกันหลวงพ่อสนองก็ทำแต่หลวงพ่อผาสุกก็ทำนั่นแหละทำเป็นเดือนๆยังฝาดลานวัดนะยังบางทียังไปบิณฑบาตนั่นแหละเห็นมาตอนหนุ่มๆเพราะฉะนั้นน่ะไม่ใช่ว่าคุยอย่างเดียวคุยเรื่องสมาธิเรื่องกรรมฐานอย่างเดียว ครูบาอาจารย์ก็ทำด้วยนะนั่นแหละไม่พูดสี่ห้าปีอย่างเนี้ยหลวงพ่อสนองทำมาต้องสามปีเห็นไหมท่านทำจนทำได้ทำได้แล้วออกมาอีกต้องนะสามสี่ปีถึงจะได้กลับมา มาโปรดคนกรุงเทพเนี่ยรับวิทยายุทธหมดแล้ววิชาใช่ไหมวิชากสินฌานทุกบทได้เลยทุกกองเลยนั่นแหละที่บอกว่ากสินนี่แหละที่บอกว่ากสินฌาน ใช่ไหมท่านไปได้มาหมดเขาบอกว่าหลวงพ่อสนองนี่ มีบุญเก่าก่อนไงกตปุญโญมีกุศลมาสร้างบุญมาดีแล้วนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเรามาไม่ผิดถึงแม้ว่าเราได้ยิน ได้ยินคำของท่านเทศน์อยู่เหมือนว่าท่านไม่ตายไปจากโลกนี้ใช่ไหม นั่นน่ะบางคนบอกว่า ไปทุกถิ่นไปทุกที่ก็สนใจเทพหลวงพ่อสนองก็มาบวชเห็นนะมาบวช บวชแล้วก็บอกว่าจะศึกทีไรก็พ่อแม่มาหาทุกทีเลยพ่อแม่ทำไมพ่อแม่เรารวยทำไมตายแล้วทำไมใส่เสื้อ ลำบากเหลือเกินเหมือนคนอนาถาแล้วก็เศร้าหมองทีนี้แกก็อดทนเอาไหว้พระสวดมนต์ฝาดลานวัดภาวนา คิดจะศึกทีไรก็มีตังค์นะคนมีตังค์ก็คิดอยากจะศึกก็แม่พ่อแม่ก็มาหาทุกทีก็ตอนหลังก็แต่งชุดสวยมานั่นน่ะตุ้มหูเป็นล้านๆคู่หนึ่งเห็นไหม นั่นแหละแกบอกแกก็ได้เห็นอย่างเงี้ยแกก็เกิดปีติบวชมาเก้าปีสิบปีแล้วเห็นไหมแกอายุมากแล้วนี่นะจะศึกไปทำไมอ่ะก็ภาวนานี่แหละคนภาวนาได้เนี่ยเงินแสนเงินล้านนะ ก็ยังไม่ดีใจเท่านะนั่นแหละความสงบเห็นไหมเข้าสมาธิไม่ได้เนี่ยมันเหมือนว่าจะตายที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีแล้วใช่ไหมคุณโยมถ้าเราเป็นลมเราปวดท้องเราปวดขาตลอดเลยเนี่ยเงินแสนเงินล้านนำมากองก็ไม่ดีใจละ เอ้มันจะตายแล้วว่ามันปวดใหญ่อย่างเงี้ยได้ไหมเพราะฉะนั้นน่ะ
เราเหนือเจ็บเหนือปวดถ้าภาวนาได้ใช่ไหมภาวนาแบบพระอรหันต์นั่นน่ะเวทนามันดับหมดนั่นน่ะมันถึงมันจะไม่ดับของมันแต่ท่านก็ไม่เข้าไปดูมันนั่นน่ะให้มันปวดไปนั่นน่ะเพราะว่าท่านก็ออกมาเที่ยวให้มันดับเวทนาดับแล้วก็เข้าไปวิญญาณก็เข้าไปนั่นแหละไปรับรู้กับมันปวดมากๆเนี่ยท่านบอกคนมีภาวนามากๆพระอรหันต์จึงฉลาดนั่นแหละเนี่ยเป็นญาณผู้ใหญ่แล้วเนี่ยใช่ไหมทีนี้เราก็ทำไปเถอะไม่ว่าลูกผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมโยมนั่นแหละ ฮิตเลอร์เก่งๆก็ตายใช่ไหมนั่นน่ะใครเก่งๆก็ตายนั่นน่ะที่หลวงพ่อท่านน้องแต่งเพลงไว้นั่นน่ะได้ไหมโยมคนเก่งๆก็ตายหมดก็เพราะว่าตายแล้วจะได้อะไรเราลองมาถามเราได้อะไรไปถึงเราจะไปเต้นร้องอะไรลำทำเพลงเก่งเนี่ย เป็นนักกีฬานักอะไรก็แล้วแต่พอเวลาจะตายมันก็วิ่งไม่ไหวเหมือนกันนะใช่ไหมที่บอกว่านางงามอ่ะพอ90แล้วมันไม่เป็นนางงามแล้วใช่ไหมนั่นแหละลองดูเหอะว่ามันเป็นไหมนั่นแหละมันก็ไม่เป็นน่ะมันจะเป็นจะตายสิมันอยากจะตายอย่างเดียวทรมานเหลือเกินนั่นแหละเป็นมะเร็งขึ้นมาก็ทรมาน ถ้าเกิดอย่างเงี้ยถึงบอกว่าวัดสังฆทานเราเกียมแล้วยังถ้าเกิดน้ำมันเต็มมาอีกเห็นไหมเนี่ยเกียมกันแล้วยังใช่ไหมน้ำมันจะท่วมนั่นแหละเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาปีไหนอีกปีนี้มันจะมาก็ได้ใช่ไหมบางทีฝันไม่เหมือนกัน น้ำมันเต็มกุฏิเหมือนกันนั่นแหละไม่รู้ว่าวันไหนใช่ไหมนั่นแหละเราไม่เกี่ยมเอาไว้นะพลาสติกเอาใส่ถุงกระดาษหนังสือดีๆใส่ถุงยาวเชือกไปพันอย่าไปเอายางไปมัดใช่ไหมมันโดนน้ำแล้วมันผุเร็วต้องเอาเชือกไนลอนเนี่ยเชือกไนลอนผูกนั่นแหละ น้ำมันจะได้เยอะเชือกมันได้ไม่ผูกผูกมันหลายๆถุงใช่ไหมนั่นน่ะเราก็ต้องเกียมเราอย่าไปให้ใครมาเกียมเราไม่ได้หรอกบางคนเห็นไหมซื้อเรือมาเรือท้ายตัดอย่าไปซื้อมันเรือแบบนั้นมันเป็นเรือเด็กเล่นน่ะเราต้องลงน้ำไปจุงมันอีกพายก็ลำบากใช่ไหมนั่นแหละคนโบราณเนี่ย ทำเรือถูกทำเรือเข็มก็ยาวไปตลอดทำเรือแปะเห็นไหมเหมือนสตางค์จีนน่ะโอ้ที่เรียกว่าเรือแปะเรือกลางมันใหญ่อ่ะท้ายมันเล็กใช่ไหมก็พายเรือพอดีทีนี้เรือท้ายใหญ่อ่ะไปพายไม่ได้อ่ะมันก็เอียงสินะพายเรือเนี่ยพายง่ายพายเรือเนี่ยต้องบิด ต้องบิดมือใช่ไหมบิดมือพายไปแล้วบิดมือจะให้มันเลี้ยวก็เราก็นั่นแหละที่เรียกว่าพายงัดพายงัดนั่นพายแล้วก็บิดมือนะงัดงัดวาดวาดก็ให้มันเลี้ยวหรือจะให้เลี้ยวไปทางนู้นเราก็รู้จักวาดนั่นเนี่ยเท่านั้นนะโยมง่าย อาตมาไม่มีใครสอนก็พายไม่เป็นพายก็เลี้ยวไปก็เลี้ยวมาอยู่นั่นน่ะไม่รู้เป็นครึ่งๆชั่วโมงกว่าจะไปรับคนได้ทีนี้กงคนนั้นเขาก็สอนเลยพายแล้วต้องบิดสิเหมือนไอ้หนูเอ้ยพายแล้วต้องบิดต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เราก็มาพายได้เลยนั่นน่ะมาในวัดนี่เราก็สอนหลายคน ตอนนี้ไปเอาทำอย่างเงี้ยเขาก็พายไปได้นั่นน่ะ
ว่ายน้ำเนี่ยเห็นไหมต้องหัดเอาไว้ว่ายน้ำไม่งั้นเห็นไหมเด็กๆก็ไปถึงไม่มีอะไรไปเลยชูชีพเราบอกให้เอาลูกมะพร้าวไปเด็กๆสองลูกใช่ไหมไม่ก็กะลอนน้ำมันผูกเอวไว้ก็ยังดีใช่ไหมจะไม่จมไปถึงก็จมหมดเด็กๆ5-6 ขวบ10-10 ขวบใช่ไหมตายหมดน้ำมันลึกอ่ะมันก็ไปสิไปกับน้ำมาอย่าไปไหว้กลับมานั่นนะไหว้ทวนน้ำก็ไม่ได้เดี๋ยวเหนื่อยต้องไหว้ตัดสิตัดให้มันลอยไปขึ้นไม่งั้นมันก็เหนื่อยกันสินะคนนี่แหละจึงบอกว่าเห็นไหมถ้าเราไม่เราก็จะตายในลูกแม่น้ำนั่นนะเห็นไหมแต่คนนู้นพูดมั่งคนนี้พูดมั่งเราก็ได้สติใช่ไหมเป็นเด็กๆนี่แหละจึงบอกว่าเรานึกถึงข้าสงสารนั่นนะจึงบอกว่าคนอยุธยาคนเมืองจังหวัดทุกอะไรอ่ะภัยสารก็มีต้นไม้ก็มีนั่นแหละเอาไม้ไผ่ไปทำห้างไว้ใช่ไหมแล้วก็ผูกเอาไว้ไปทำกระต๊อบไว้ก็ได้ไปเก็บข้าวของไว้บนต้นไม้ไอ้อยุธยานี่พูดมาหลายปีแล้วพอน้ำท่วมไปศาลาวัดก็ไม่มีต้องไปอาศัยหอระฆังฝาบางที่เห็นไหมนั่นน่ะน้ำท่วมหมดแต่ไม่มีแพลอยน้ำคนอยุธยาเห็นไหมคนอยุธยาเมื่อ80 ปีก็ทำแพลอยน้ำทำบ้านลอยน้ำนะบ้านเรือนแพเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเห็นไหมถ้าเราไม่พูดก็ไม่มีใครพูดใช่ไหมนั่นน่ะไม่มีใครพูดอ่ะมันไม่เอาตัวใครก็ตัวมันนะตายเป็นมดนะถ้ามาเยอะๆตายกันเป็นมดนั่นน่ะเคลื่อนแตกก็ตายหมดนั่นน่ะที่หลวงพ่อใหญ่ว่าไม่หนีก็ตายหมดนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะมีแต่กลัวเคลื่อนแตกแต่ไม่ได้คิดอ่ะว่าปีเนี้ยถ้ามันมีความชุ่มชื้นมากเราก็เปิดไว้ครึ่งเขื่อนมันก็ไม่หมดนะโยมเนาะเมื่อคราวที่แล้วเปิดมันหมดเขื่อนตายแล้ววะไม่มีดิน้ำแห้งเกี้ยงเลยเห็นไหมนั่นแหละทีนี้เอากลัวอีกปีนี้พอมาเยอะกูไม่เปิดกูก็ไม่เปิดนั่นแหละเห็นไหมให้มันเต็มเขื่อนทีนี้กลัวเขื่อนจะแตกพอในหลวงองค์พระบาทสมเด็จเผาแล้วกูจะเปิดให้หมดนะโอ้โหแม่เจ้าโว้ยทีนี้เรามากันแท้ไหมโยมนั่นเนี่ยมากันเต็มสติมเลยทีนี้จะทำยังไงอ่ะเราบอกกรุงเทพมันกะละมังสุดท้ายมันจะรับไหวเลยแม่ทัพเหมือนน้ำเหมือนแม่ทัพมากันทุกจังหวัดเนี่ย70 กว่าจังหวัดใช่ไหมสมมุติอ่ะมาหมดจังหวัดเดียวอ่ะใช่ไหมมันจะไหวล่ะนั่นน่ะเราต้องคิดนะโยมนั่นน่ะคิดหาทำแพร่กันประเทศต่างประเทศมันก็เห็นน้ำท่วมเรื่อยๆมันก็ทำบ้านลอยน้ำเลยเห็นไหมนั่นน่ะรถนี่ไม่ต้องกลัวเลยรถนี่จมน้ำก่อนรถนี่ต้องหลายล้านใช่ไหมราคาหลายแสนหลายล้านนั่นน่ะน่าสงสารคนยากคนจนลำบากใช่ไหมโยมให้รวยก็รวยเป็นกระจุกรวยเป็นกระจุกแต่ทุกข์กระจายนั่นน่ะใช่ไหมกระจายไปทั่วเลยนั่นน่ะทุกข์มันเยอะกว่ารวยใช่ไหมนั่นมันเป็นอย่างเนี้ยจึงบอกว่าหลวงพ่อสนองถ้าท่านอยู่นะท่านอยากประกาศทุกวันเลยโยมไปแจกของกันนะน้ำท่วมไปให้ถึงบ้านคนจน
นั่นเนี่ยไปถึงบ้านเหมือนสุดตำบลนั่นน่ะว่าตรงไหนทุกข์ร้อนมากอะไรต่ออะไรเห็นไหมหลวงพ่อสนองท่านมีสมาธิมากมีปัญญามากนั่นน่ะจึงว่าความเมตตาของท่านถ้าท่านอยู่เนี่ยทนไม่ไหวอ่ะใช่ไหมญาติโยมไปเลยนะเอาข้าวไปเอาอะไรไปแจกกันนี่แหละที่บอกว่าถุงดำเราก็ต้องใส่เอาไว้ไอ้เสื้อผ้าเห็นไหมมันมากลางคืนมากลางคืนหลวงปู่บอกระวังนะมันมากลางคืนน้ำนี่ยังลูกมันแม่มันยังไม่มาพ่อมันยังไม่มานี่แหละหลวงพ่อสนองว่าผีไม่มีตานั่นน่ะผีไม่มีตามันจะมาฆ่าคนทั้งเมืองนั่นน่ะใช่ไหมผีมันไม่มีตานะนั่นน่ะจึงว่าท่านแต่งเพลงธรรมะเอาไว้ให้ลูกหลานได้ฟังนั่นน่ะพอคนนึกถึงอ่ะนึกถึงยามมีทุกข์เนี่ยก่อนจะมีทุกข์อ่ะฟังแล้วมันหลวงพ่อท่านพูดเอาไว้จริงนั่นน่ะคนไม่มีทุกข์ยังประมาทอยู่นั่นน่ะพวกเรานี่แหละรู้รสนั่นน่ะรู้รสชาติแห่งความทุกข์ทุกภพทุกชาติแล้วเลยจึงเข้ามาปฏิบัติธรรมนั่นน่ะเข้ามาปฏิบัติรับสติปัญญาให้จิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นญาติกับสมาธิให้ได้เนี่ยที่เรียกว่าเป็นญาติกับปัญญาให้ได้นั่นน่ะวิญญาณดวงเนี้ยทำยังไงจึงฝึกฝนให้มันเกิดให้ได้ใช่ไหมนี่แหละจึงบอกว่าองค์พระบาทสมเด็จท่านเห็นแล้วมันทุกข์ร้อนไปทั่วนั่นนะแล้วจะให้ท่านอยู่200-300 ปีก็ไม่ได้มันผิดธรรมชาติใช่ไหมสังขารมันไม่เอามันไม่เอากันในหลวงด้วยใช่ไหมมันก็จะชลาของท่านไปทุกวันนั่นนะเราก็นึกว่าท่านต้องอยู่ได้อยู่ได้บุญอะไรต่ออะไรถ้าอยู่ไม่ได้ใช่ไหมนั่นน่ะที่บางคนบอกว่าอยู่ได้120 ปีเนี่ยนั่นน่ะอยู่ไม่ได้เพราะว่านั่นน่ะร่างกายมันทนไม่ไหวครูบาอาจารย์ก็บอกมันจะอยู่ได้แต่อยู่ไม่ได้นั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะกรรมมันตัดรอนนะคุณโยมนั่นน่ะหลวงปู่หลายองค์ก็บอกในหลวงเนี่ยอยู่ได้นานนั่นน่ะ ทีนี้อยู่ได้ไม่ได้เนี่ยเห็นมั้ยท่านทำแผนที่ไว้ละทำแผนที่เอาไว้เหมือนนั่นน่ะภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเหมือนพระไตรปิฎกต่อไปเนาะนั่นน่ะที่ท่านทายเอาไว้นั่นน่ะคนเอาไปทำแล้วก็ได้เห็นผลนั่นน่ะก็เหมือนหลวงพ่อสนองนั้นทำเอาไว้นั่นน่ะท่านพูดเอาไว้หมดเลยพอใกล้ๆจะตายท่านขยันเทศน์เห็นไหมทอดกฐินเนี่ยมีใครมั่งนู่นเลิก3 โมง 4 โมงเย็นต้องเทศน์ต้องเที่ยงอะไรนั่นน่ะเห็นไหมบางทีโอ้ท่านไม่บอกพวกเราเขาก็อัดเทปเอาไว้ใช่ไหมโยมเพราะท่านรู้ว่าท่านจะตายท่านรู้ว่าท่านอยู่ไม่ได้สังขารนั่นน่ะเห็นไหมเราต้องรักษาไว้นั่นน่ะมรดกธรรมของท่านใช่ไหมแล้วลูกหลานปฏิบัติธรรมกันขึ้นก็จะเข้าใจจะรักครูบาอาจารย์นั่นน่ะรักในหลวงก็เพราะทำตามในหลวงเพราะคนทุกวันเนี้ยเขาไม่ทำใช่ไหมวัยรุ่นก็ไม่อยากทำหรอกเพราะมันอยู่ในวัยของเขาวัยขนองที่เรียกว่าอะไรนะโคทึกอะ
โคถึกมันไอ้งัวคะนองนะมันก็วิ่งไปแม่มันก็ห้ามไม่ฟังนะใช่ไหมลูกเอ๋ยอย่าวิ่งมากนะเดี๋ยวมันจะเลยบ้านไปกลับบ้านไม่ถูกอะไรต่ออะไรเห็นไหมบางคนต้องไปตามไปวิ่งตามงัวตามควายเนี่ยดีที่มันคะนองนะคะนองไอ้ฝนตกใหม่ๆควายงัวมันจะวิ่งมันดีใจนั่นแหละเห็นไหมที่เรียกว่าเหมือนโคถึกเด็กวัยรุ่นจะมาเด็กแว้นก็บอกอย่าไปขับมันก็ไม่ฟังนะเห็นไหมตายไม่ว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่อะไรนะเรื่องกินเรื่องเล็กเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องตายเรื่องเล็ก เรื่องตารางเรื่องกลางอะไรตอนเด็กๆนะก็คุยกันนั่นแหละเดี๋ยวนี้มันลืมแล้วเห็นไหมวัยเล็กอะวัยรุ่นเล็กวัยขนองใช่ไหมโยมนั่นแหละพอโตขึ้นมาโตขึ้นมาโอ้โหบางคนโดนฟันโดนตีใช่ไหมฟันแขนขาดนั่นแหละอะไรต่ออะไรนั่นแหละมันก็โอ้เรามาวัดมาทำบุญโอ้เรามันประมาทไปซะแล้วต้องนั่งรถเข็นเดินก็ไม่ได้นะเห็นไหมขับรถเร็วเนี่ยบางคนมาเนี่ยว่าโอ้ตอนหนุ่มๆก็ประมาทไปนั่นเนี่ยจึงบอกว่าอาตมาจึงพูดไงสังขารของคุณแม่คุณพ่อเนี่ยเลือดเนื้อคุณพ่อคุณแม่ผู้หญิงเนี่ยไม่มีแขนข้างรถมันไปรถใหญ่มันมาชนมาทับเอาหรือไงแขนก็ตัดไปข้างอายุ13 14องค์พระบาทสมเด็จก็ให้ทุนรักษาตัวแล้วก็ให้ทุนเรียนจนจบมาเขาก็นึกอยากตายนะนั่นแหละบอกว่าเอาชีวิตนี้ต้องต่อสู้ดิ้นรนนะเรียนให้จบเห็นไหมนั่นแหละทุกวันนี้ก็เรียนจบเขาก็มีงานทำเห็นไหมนึกจะตายก็นึกถึงในหลวงอุตส่าห์ให้ทุนใช่ไหมตาให้ทุนมาเรียนไอ้แขนก็ขาดไปข้างนั่นแหละร้อยล้านสิบล้านก็ไม่อยากขายใช่ไหมแขนนะเห็นไหมแต่ก็ยังดียังมีมือฝาอยู่นั่นแหละเห็นไหมเขาก็ยังเรียนหน้าตาก็คงไปแต่งดีขึ้นนั่นน่ะเห็นว่ารถมันชนมันทับเอาอะไรเงี้ยนี่เนี่ยก็ได้องค์พระบาทสมเด็จเขียนจดหมายไปนึกว่าคงไม่มีหวังเขียนจดหมายไปฉบับเดียวเขาก็ตอบรับมาใช่ไหมเด็กๆนั่นน่ะจึงบอกว่าเขาก็อยู่ได้นี่เนี่ยบุญกุศลเนี่ยท่านทำนี่เนี่ยปิดทองหลังพระไงท่านบอกในอินปิดทองหลังพระใช่ไหมนั่นน่ะทำมาไว้เห็นไหมบุญกุศลเนี่ยจึงบอกว่าคนสุดท้ายเห็นไหมคนต้องมาช่วยท่านหมดคนต่างประเทศกษัตริย์ต่างประเทศก็มากันนั่นน่ะมากันเยอะตอนเผาเนี่ยไปดูนั่นแหละจึงบอกว่าผู้ยิ่งใหญ่ในความดีที่ทำไปแล้วโอ้มันจะได้เรื่องเลยที่ท่านคิดทำเนี่ยทีแรกใช่ไหมใครก็นึกแม้กระทั่งพระเทพบอกว่าพ่อน่ะคุณพ่อน่ะให้เขาให้ที่ก็ไม่ได้ดูท่านรู้ที่ทีนี้มันแห้งแล้งไงเขาหินซ้อนอ่ะใช่ไหมโอ้ตายเลยมีแต่หินมีแต่อะไรในหลวงไปทำอ่างน้ำต้องไหลเขานู่นอ่ะทีนี้มันก็ชุ่มช่ำมาหน้าแล้งมันก็ช่ำลงมาอะไรต่ออะไรก็ปลูกข้าวของได้หมดทุกวันเนี่ยเห็นไหมปัญญาของท่านนั่นน่ะเหมือนว่าเอาน้ำไว้ข้างบน
น้ำมันก็จะเอามาทำไร่ทำสวนก็ได้ใช่ไหมคุณโยมนี่แหละเพราะปัญญาท่านเยอะปัญญาท่านยิ่งใหญ่แต่คนบางคนเนี่ยปุ๊บปั๊บเนี่ยมันมองไม่เห็นทีแรกมันเป็นสวนเนี่ยวัดสังฆทานมันกลายเป็นสวนหมดละตรงที่โยมนั่งกันนี่อาตมายังมาอาบน้ำอยู่ตอนมาใหม่ๆน้ำยังคันอยู่เลยใช่ไหมอาตมาจำได้มีนกกระตั้วมันมาเกาะเราก็ไม่เคยเห็นนะนกตัวขาวๆมันมาเกาะเราก็เออแปลกเนาะนกพันนี้เราไม่เคยเห็นมันคงหลุดมาเนาะมันก็มาเกาะเราก็เห็นมาทุกวันคันน้ำที่เนี่ยคันเพราะเขาปิดน้ำมาไว้เราก็ไม่รู้เราร้อนเราขี้ร้อนร้อนก็อาบน้ำใช่ไหมคันโอ้โหทำไปทำมาเอ๊ะเราไม่บวชดีกว่ามั้งบุญมันไม่มีถ้าเราคันทั้งตัวนั่นน้ำมันคันไม่รู้หรอกว่าน้ำมันตายอยู่3 ปีเขากักเอาไว้นั่นน่ะเขาไม่อยากให้อยู่นะวัดสังฆทานเนี่ยเห็นไหมจึงบอกว่าโอ้ต้องอดทนแล้วหลวงพ่อสนองเปล่งนะอาบน้ำหนเดียวก็ได้ท่านหนาวท่านอาบไม่ได้พอเวลาจะอาบเนี่ยมันหนาวกระสินน้ำของท่านดีนั่นน่ะเย็นนั่นน่ะเป็นเดือนไม่อาบก็ได้นั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมไอ้พวกเรานี่มันอาบร้อนอาบร้อนอาบที่ไหนคันนั่นน่ะเห็นไหมเราก็ไม่รู้ถ้ารู้ได้ต้มน้ำอาบใช่ไหมหลวงพ่ออดทนเห็นไหมเหมือนองค์พระบาทสมเด็จนะท่านอดทนใครว่าไงก็เอาทำทุกอย่างนั่นน่ะเห็นไหมมันจึงมีโครงการเยอะไง3-4 พันโครงการนั่นน่ะเห็นไหมนี่เนี่ยก็อยากไม่อยากให้ประสบนิกรของท่านลำบากเห็นไหมนั่นน่ะฝรั่งคนจีนมาจึงดีใจไงเห็นไหมปลูกกล้วยเห็นไหมในเมืองอ่ะผู้หญิงต้อง70-80อ่ะเห็นไหมให้คนนักท่องเที่ยวกินเห็นไหมปลูกกันทีนี้สมัยก่อนเนี่ยคนไม่รู้หรอกว่ากล้วยเนี่ยมีวิตามินนั่นน่ะบางคนบอกว่าเนี่ยแม่เราก็ไปทำงานก็เอากล้วยเนี่ยแฝนไว้คนไหนเราหิวก็กินกล้วยนั่นน่ะมันก็ไม่เป็นไรนะมันก็อ้วนท้วนสมบูรณ์กันทุกคนกล้วยมันมีวิตามินมากกล้วยน้ำว้าเนี่ยนั่นน่ะเป็นยานั่นแหละกินกล้วยไอ้มะเร็งก็หายมันต้านมะเร็งมันเป็นแร่มันเป็นในแร่กรรมฐานไอ้สารสีเหลืองเนี่ยกินไปเถอะกินเป็นปีๆก็หายไปเลยมะเร็งไม่ต้องรักษานั่นน่ะเขาจึงบอกว่ากล้วยเนี่ยมีวิตามินสูงนั่นน่ะตอนเราเด็กๆใช่ไหมต้องเอากล้วยมาบดมาป้อนกับข้าวข้าวต้มอะไรตาอะไรข้าวบดให้ลูกกินเนี่ยนะแม่น่ากว่าจะหัดกินจนอะไรอ่ะที่จะเอาหมูอะไรมาบดเนี่ยเห็นไหมต้องทานกล้วยกันก่อนนั่นแหละให้เราพวกเราโตนี่แหละจึงบอกว่าน้ำนมและข้าวป้อนของคุณแม่ที่ได้มากว่าเราจะโตขึ้นมาเราต้องใช้ชีวิตของเราให้มันคุ้มค่าให้มีประโยชน์นึกถึงคุณครูบาอาจารย์นึกถึงคุณพุทธเจ้าเนี่ยเห็นไหมองค์พระบาทสมเด็จก็เห็นว่าท่านเป็นกษัตริย์ท่านยังต้องไหว้พระสวดมนต์ของท่านจำศีลภาวนานั่นน่ะเห็นไหมกษัตริย์ที่ไม่ทำบุญสุนทานใช่ไหมก็ไปเป็นคนบางทีบางชาติก็
มีกรรมก็ไปเป็นคนชาวนาได้เห็นไหมมันเวียนว่ายตายเกิดนั่นแหละต้องไปรับผลก่อนถ้าเราทำดีเอาไว้รับเอาไว้นั่นแหละกุศลที่บอกว่านิมิตกุศลนั่นมันจะไปตามนิมิตใช่ไหมโยมเอาถ้าเราเกเรใช่ไหมลูกสาวใครหลอกได้ก็จะหลอกไปขายกันอยู่อย่างนั้นนะใช่ไหมแล้วมันจะไปเป็นเทวดาได้ยังไงอ่ะก็มันสร้างของมันไม่ดีอ่ะใช่ไหม เราก็บอกว่าพาไปเทศในคุกอยู่เรื่อยเลยบอกว่าไม่ต้องหรอกก็มันชอบขายม้าให้มันกินม้าไม่ให้มันกินข้าวเดี๋ยวมันก็หายไปเองแล้วเราก็พูดเล่นๆใช่ไหมไอ้คนไหนชอบลักรถก็ต้มรถให้มันกินได้ไหมโยมนั่นแหละมันจะได้มันกินไม่ได้นั่นแหละใช่ไหมมันนั่นแหละคนเราเห็นไหมในคุกเนี่ยเหมือนวิทยาลัยพอเข้าไปแล้วคุกเนี่ยมันสะอาดนะนะคุกบางที่เข้าไปแล้วเหมือนวิทยาลัยนะมันเหมือนมันสบายนะโยมเรามานึกดูเข้าไปเทศนะใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่กลัวมันก็เลยล้นคุกกับโยมนั่นน่ะทำยังไงอ่ะมันนั่นน่ะเขาไม่อยากทำอะไรวิบากกรรมของเขาติเตียนไงติเตียนพ่อแม่ติเตียนการงานติเตียนศีลธรรมนั่นน่ะใช่ไหมโอ้ยมันไม่จริงหรอกพวกเรามาถือศีลกันทำไมอะไรแต่อะไรก็เพราะมันเข้าไม่ถึงความเย็นมันเข้าไม่ถึงสมาธิฌานนั่นน่ะก็เลยติเตียนถ้าเราเข้าถึงใช่ไหมเราเข้าถึงมรรคผลนั่นน่ะคุณพ่อคุณแม่โหช่างประเสริฐเหลือเกินนั่นน่ะท่านเสียสละท่านสร้างลูกมาแล้วก็ยังอดทนที่สุดเลยพ่อแม่เปรียบเสมือนรถสิบล้อนั่นแหละบรรทุกทุกอย่างไม่อยากให้ลูกรู้เลยเห็นไหมอยากจะไปพูดว่าลูกเอ้ยอย่าไปแต่งงานเลยก็พูดไม่ได้ใช่ไหมอ้าวแล้วแม่ทำไมแต่งงาน นั่นแหละใช่ไหมทีนี้แม่ก็ต้องหวานนมขมกืนนอกจากมาเจอครูบาอาจารย์นั่นที่ท่านสอนน่ะเห็นไหมบางคนเนี่ยท่านขอไว้ทั้งคืนเลยกลัวไอ้เด็กคนนี้ไปแต่งงานแล้วทนไม่ได้ต้องฆ่าตัวตายเพราะเขาดุทั้งขี้โกรธทั้งใจน้อยสารพัดอ่ะเขายอมหลวงพ่อสนองพ่อสนองขอบิณฑบาตไว้ทั้งคืนเลยเห็นไหมเนี่ยเขาเล่าให้เราฟังเนี่ยเราถึงจะได้รู้นั่นน่ะเห็นไหมหลวงพ่อท่านรู้ไงถ้าเขาไม่แต่งงานเนี่ยเขาจะอยู่ได้ใช่ไหมขนาดคนในบ้านเนี่ยเห็นไหมเขาไม่พูดอย่าพามเห็นไหมพระไปเขาก็อยากคุยเห็นไหมโอ้โหเขามีระเบียบของมากเหลือเกินเห็นไหมเนี่ยแต่นี่แหละคนเราอ่ะอยู่บ้านจึงว่าใช้ชีวิตที่คิดว่าเอาไม่เอาใจใครเอาแต่ใจตัวเองนั่นแหละหลวงพ่อสนองท่านเข้าใจคนทะเลาะกันนะท่านไม่พูดอ่ะทะเลาะตะหน้ากันท่านก็ไม่พูดนั่นแหละท่านไม่พูดอ่ะสองสามวันท่านถึงจะพูดพอพูดแล้วท่านเทศได้ฟังทุกคนก็อายใครก่อเรื่องก่อนใครโกรธก่อนอะไรต่ออะไรจะรู้เลยว่าหลวงพ่อเราทำเฉยเหมือนไม่มีอะไรเห็นไหมทุกคนก็เกรงใจใช่ไหมถ้าพ่อแม่บางทีก็ถ้าทนไม่ได้ก็ด่าขึ้นมาเลยใช่ไหมบ้านแตกตีแหลกขาดนั่นเห็นไหมทีนี้พูดถึงเรื่องเนี้ยตายแล้ว
ผีมันก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นนะในบ้านเขาบอกว่าวันดีคืนดีเหมือนคนทะเลาะกันตัวของบ้านคนใหม่เข้ามาอยู่ก็หูเหมือนชามหม้อหายแตกหน้าตีกันมันคงเคยฆ่ากันนะโยมทีนี้อาตมาหนุ่มๆเขาบอกว่าเราก็บอกว่าโยมหาพระมาถวายสังฆทานนะแต่เราไม่ได้ไปเราก็ไม่ได้ไปตอนนั้นเขาบอกว่าบ้านเนี้ยมันเป็นอยู่เลยพอใกล้ๆวันพระแล้วเอาละได้ยินหม้อหายตีกันก็ตีกันชามเชิมแตกแต่ก็ลงมาดูไม่มีชามแตกมันทำให้ดังได้เหมือนเรือตรงนั้นนะเรือลำใหญ่ที่อยู่ข้างๆเขาศพผัวเมียทะเลาะกันตีกันจนหลวงพ่อต้องไปทำบุญให้ถึงจะหายไปนั่นเห็นไหมมันฆ่ากันตายในเรือผีมันก็ยังตีกันอยู่งั้นนะมันยังไปไม่ได้ใช่ไหมโยมนั่นแหละเนี่ยไม่ใช่เรื่องโกหกนะโยมผีที่มันแรงเนี่ยจึงบอกว่าคนมันไม่เคยเจอผีไงมันก็ว่าผีไม่มีใช่ไหมบางคนเจอมันก็เหมือนอย่างไอ้ตัวเงาบ้างตัวเป็นคนบ้างเดินทื่อไปไม่คุยกับใครอะไรต่ออะไรทีก็มาคุยกับพวกเราก็นั่งอยู่อย่างลานธรรมนี่แหละผีมันก็มาคุยกับพวกเราใช่ไหมโยมถ้าเราจะเห็นนั่นแหละฉันเนี่ยฉันอยากจะไปเกิดจะทำยังไงอ้าวแต่โยมอยากเกิดโยมก็ถือศีลห้าสิโยมก็รับศีลห้าสินั่นแหละเขาจึงได้ไปเกิดใช่ไหมให้ถือศีลห้าพอสมาทานสามศีลแล้วเขาก็หายไปทำไปทำมาคนเราก็ไปคุยบอกว่าการรักษาศีลเนี่ยวิญญาณเขารับรู้เขาก็สมาทานศีลพอผู้หญิงคนนี้ก็อยากไปนั่งมั่งที่ฮงจุ้ยทีนี้ก็ไอ้ผีมันก็ไปทีไรก็ลืมทุกทีลืมให้ศีลแปดเลยทีนี้ก็ลืมทุกทีทีนี้จะเดินกลับเหมือนเขาจับขาไว้ไม่ให้เดินไม่โยมผู้หญิงคนที่เดินนะแล้วแกก็ให้ศีลเขานั่นน่ะตอนหลังเขาก็ไปเข้าฝันบอกกับพี่น้องเขาบอกเขาไม่อยู่แล้วฮงจุ้ยเขาจะไปเกิดใหม่ให้มาเผาร่างเขาให้เอาร่างของเขาไปเผาให้ทีเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าศีลของพระพุทธองค์เนี่ยที่เรามาทำกันเนี่ยมันถูกนะมันถูกใจคนที่ทำแต่คนที่ไม่เชื่อเนี่ยมันไม่ถูกอ่ะมันเมื่อไหร่มันก็ไม่ผูกเอาไว้ในใจเขาใช่ไหมก็เลยว่านี่แหละมันมีสองคนคนถูกกับคนผิดใช่ไหมคนที่ทำดีกับคนทำไม่ดีเท่านั้นเองนะคุณโยมนะมันก็เลยเป็นคนสงสัยไงคนไม่เห็นก็เลยกลายเป็นสงสัยมันจริงไหมเนาะมันจริงไหมเนาะนั่นใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นนะความดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำดีเนี่ยเห็นไหมองค์พระบาทสมเด็จทำจนตายทำจนนั่นเนี่ยเห็นไหมทำไปเถอะความดีไม่ต้องให้ใครยกย่องทำไปทำมาลูกหลานประชาชนต้องยกย่องฮะทางบ้านเมืองนั่นเนี่ยว่าองค์พระบาทสมเด็จนี่มีคุณทุกองค์ไงนั่นน่ะมีคุณทุกกองนี่แหละบ้านเราสวยงามบ้านเราสวยงามก็เพราะว่ารู้จักตกแต่งรู้จักทำไง
ลองไม่มีผู้ใหญ่ทำเลยเห็นไหมมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นตะป่าดงอย่างเดียวใช่ไหมมันก็ไม่มีตึกรามอยู่บ้านจากก็อยู่อย่างนั้นนะใช่ไหมนั่นน่ะดูแบบพวกผีตองเหลืองนั่นน่ะใช่ไหมไม่ต้องทำเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าบุญเนี่ยทำเล็กทำน้อยก็เป็นบุญของเรา นั่นน่ะเห็นไหมคนมีเขาก็ทำมากเห็นไหมทำเป็นหมื่นเป็นล้านเขาก็ทำได้เขามีเป็นพันพันล้านเขาก็ทำได้สิบล้านยี่สิบล้านห้าสิบล้านเขาก็ไม่กลัวใช่ไหมคุณยายจะตายแล้วทำเก้าสิบเอ็ดล้านเราเคยได้ยินทำโรงพยาบาลใช่ไหมทำเก้าสิบล้านเนี่ยเห็นไหมต้องกับเราเป็นเด็กๆเคยอ่านหนังสือเจอ หนังสือพิมพ์ใช่ไหมโยมนั่นน่ะเขามีแล้วเขาก็ไม่นั่นน่ะเขาติดตัวเขาไปได้นั่นน่ะที่เราบอกว่าเราเผาทรัพย์ไปทุกวันเราต้มข้าวต้มอะไรก็เหมือนว่าเราเผาไปทุกวัน ถ้าเราฝากไว้กับโลกนั่นน่ะธนาคารเทวโลกท่านบอกนั่นน่ะ มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติของเรานะอาตมาเนี่ยไม่ค่อยปีติหรอกทำบุญทำทานเนี่ยนะตอนเด็กๆอ่ะตอนเรายังไม่บวชเราจำได้เราซื้อไอ้ข้าวเหนียวมะม่วงไปถวายพระมันปีติจำได้เนาะมันปีติซาบซ่านแปลกแล้วมันไม่ค่อยเป็นเนาะมันไม่ค่อยเป็นให้เราดูหรอก เหมือนเราป่วยอ่ะกินอะไรอ่ะส้มอยู่ครั้งเดียวที่มันซาบซ่านมันเป็นมาเรียโยมแบบนั้นอ่ะแล้วมันก็ไม่ค่อยเป็นอ่ะที่บอกว่าโอ้โหเราเนี่ยมันจนเหลือเกินเนาะชอบทำบุญทำทานแต่ชอบทีนี้ทำเล็กทำน้อยก็ต้องทำเจอพระก็เอาทำ นั่นแหละมันไม่ค่อยซาบซ่านนะทำเป็นหมื่นเป็นแสนมันก็ไม่ซาบซ่านมันคราวนั้นทำไมมันซาบซ่านได้ดู มันซาบซ่านอยู่บ่อยๆก็ดีสินะนั่นแหละปีตินึกว่าปีตินี่ยากนะโยมนะนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเอาขายยาม้ามันซาบซ่านไหมล่ะโยมลองนึกดูไปติดคุกก็มันซาบซ่านไหม ตามไม่ดีเขาก็ตีเอาอีกใช่ไหมโยมนั่นน่ะไปสู้เขาก็ไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมลำบากก็เกินนั่นน่ะจึงบอกว่าเรานึกดูให้ดีกรรมฐานของเราเนี่ยทำไปเถอะนะหลวงพ่อสนองให้รู้เฉยเห็นเฉยภาวนาไว้ใครยกย่องก็เฉยนั่นน่ะกด กดท่านก็ไม่ลงแล้วยกท่านก็ไม่ขึ้นแล้วหลวงปู่หลวงปู่เกื้อนนะท่านบอกเออเรายกก็ไม่ขึ้นแล้วยกยอปอปั้นยังไงก็เฉยนั่นน่ะกดก็ไม่ลงแล้วว่าไงก็ไม่ลงแล้วเฉยนั่นน่ะท่านไม่โกรธอ่ะเห็นไหมท่านเฉยได้นั่นน่ะเฉยได้จริงๆพระอริยเจ้าอ่ะ บอกว่าไม่พูดก็ไม่พูดจริงๆนั่นน่ะเห็นไหมว่าพูดมาเยอะแล้วเนี่ยความเมตตาของท่านถึงว่าหลวงปู่เกื้อนก็ดีหลวงพ่อสังวานหลวงปู่ทุกๆองค์อ่ะที่มาเทศใช่ไหมหลวงปู่ท่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้ท่านก็ไม่ไหวแล้วหลวงปู่อะไรอ่ะหลวงปู่ที่โน่นอีก ที่เกื่อนแม่งัดเนี่ยหลวงปู่เปลี่ยนเนี่ยต้องไปรักษาถึงเมืองจีนเห็นไหมนั่นน่ะทางการมันยังดีอยู่ท่านก็อยากให้หลวงปู่อยู่อีกนั่นน่ะอยู่อีกนั่นคนรวยก็ไม่กลัวเห็นไหมเสียตังก็ไม่กลัวเห็นไหมช่วยกันนั่นน่ะเขาอยากเอาบุญเพราะฉะนั้นน่ะเขาก็รู้ว่าหลวงปู่ดี
แต่หลวงปู่ไม่ได้ช่วยตัวเองนะนั่นน่ะเอายามันช่วยได้หลวงปู่ก็อยู่ไปนั่นน่ะแบบแม่บุญใช่ไหมนั่นน่ะนี่แหละคุณโยมไม่ต้องทุกข์ละพอหลุดออกไปเหมือนฟันมันถอนออกไปนั่นน่ะมันหายเงียบเลยพอมันหลุดออกไปไม่หยุดปวดทันทีเลยตอนมันยังเจ็บอยู่ใช่ไหมทรมานเมื่อไหร่จะตายสักทีเนาะฟันก็ปวดก็เกิดพอหลุดออกมาได้นี่โอ้ยมันนั่นแหละเหมือนคนไปนิพพานนั่นแหละทุกข์นะอยู่กับโลกทุกวันนี้เห็นไหมอยู่กันสามตีพี่น้องยังไม่มีความสุขเลยเห็นไหมเพราะสมัยก่อนเนี้ยเห็นไหมยิ่งมาอยู่ในเมืองปลูกอะไรก็ไม่ได้ไม่มีที่ปลูกเห็นไหมมันอยู่กับตึกอะหายใจเป็นเงินนะเห็นไหมหายใจเป็นเงินหายใจเป็นทุกข์อยู่บ้านนอกเห็นไหมมีความสุขอะผลหมากรากไม้ทุกอย่างมีกินทุกอย่างเงินไม่ต้องสนใจใช่ไหมเงินนั้นเป็นเรื่องของพ่อแม่ไปซื้อมาเลี้ยงพวกเราแต่พวกเราไม่ต้องคิดเรื่องเงินมันมีหมดนะอยากกินอะไรมันมีหมดเพราะในสวนในไร่เราเยอะใช่ไหมสมัยเก่านั่นน่ะแต่สมัยนี้ที่ถึงว่าสงสารลูกหลานนั่นน่ะเหมือนองค์พระบาทสมเด็จว่าละทำให้มันพอเพียงนั่นน่ะปลูกให้มันพอเพียงนั่นน่ะเลี้ยงกันได้ใช่ไหมนั่นนะไม่ว่ากันอะไรกันไม่ต้องมาลักขโมยขอกันกินก็สบายมันเยอะนั่นนะนี่มันเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมสมัยนี้ต้องให้นั่นหมดอ้าวระฆังช่วยแล้วเนาะระฆังช่วยนี่จึงบอกว่าญาติโยมมาปฏิบัติเนี่ยทำไว้เถอะนะอาตมานี่ชอบบอกว่าวิทยาลัยอะไรจะมาให้ยศจากเราเท่านั้นเท่านี้เราไม่สนใจนะนั่นน่ะยศจากพระพุทธเจ้าเนี่ยยศจากพุทโธพุทธเจ้าให้ไว้แล้วนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะไอ้ยศจากข้างนอกมันไม่สนใจเรานะมันไปกับเราไม่ได้นะโยมเนาะนั่นน่ะยศเลิกตีกันทะเลาะกันนั่นน่ะใช่ไหมดีพี่น้องไม่ตีกันไม่ทะเลาะกันเนี่ยทำไงน้ำมันไม่ท่วมเนี่ยทำไงจะแจกไปแจกของได้เนี่ยใช่ไหมโยม นั่นน่ะไปแจกทานน่ะเห็นไหมสามวันเจ็ดวันแม่ก็อดกันแล้วพวกน้ำท่วมไปไม่ได้นี่แหละน่าสงสารเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าญาติโยมที่มาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเห็นไหมเหมือนว่าเรามาพ้นความจนนั่นน่ะเห็นไหมคนไปอยู่ต่างประเทศอ่ะเหนื่อยเหน็ดเห็นไหมเห็นไหมของมันแพงไปขอกินไม่ได้นั่นน่ะเมืองไทยเราเนี่ยเป็นเมืองบุญจริงๆนั่นน่ะแต่คนเรามันทำกันเองใช่ไหมต้องไปติดคุกติดร้อนกันนี่แหละเนาะก็ขอบุญกุศลเนาะเดี๋ยวยอมได้ไปล้างกะละมังเนาะก็ขอบุญกุศลขอให้ญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมก็ดีมาภาวนาขอให้มีความธรรมะทำมาหากินยังไงก็ขอให้สำเร็จขอให้อดทนขอให้พบแต่สิ่งที่ดีในชีวิตของเราเนาะขอให้อยู่ในภูมิมหาลาโภมหายาโสมหาปริลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงคารมากมายจะได้ช่วยพุทธบริษัทและคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยกันทั้งหมดเจริญเจริญสาธุ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 อนุโมทามิกับ
การแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกในช่วงนี้ก็จบลงนะครับครับก็ทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับครับเดี๋ยวลำดับต่อไปเราก็จะได้มากล่าวคำถวายสังฆทานอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะได้ถวายเครื่องสังฆทานทายธรรมท่านที่มีให้เตรียมไว้ก่อนนะครับครับขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุทุติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุกับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องกับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมนำมาถวายแต่หลวงพ่อได้เลยนะครับครับชุดขาวลูกไปสัก 3-4 คนนะครับลูกไปครับอีกหน่อยนะครับมีไหมครับท่านที่มีเครื่องทายธรรมนำมาถวายแด่หลวงพ่อได้เลยนะครับเชิญครับใบบางสกุลใส่ในขันได้เลยนะครับครับเห็นน้ำตาลก็นึกถึงแท็กซี่คุณธรรมไงเดือนหนึ่งแกก็ไปหามาแท็กซี่คุณธรรมของวัดสังฆทานนั่นแหละหาเงินหาทองรู้จักหาเงินทองเข้าวัดนั่นแหละแท็กซี่คุณธรรมเนาะจึงว่าถ้าเชื่อหลวงพ่อสนองเชื่อในหลวงเนี่ยไม่ลำบากกันเลยนั่นน่ะลูกหลานเอ้ยบอกว่าปัจจัยอาศัยที่ขันนี้นะครับที่นี่นะครับไปบางสกุลใส่ที่ผ่านข้างหน้าหลวงพ่อนะครับใบสกุลใส่นู่นได้เลยครับโอ้คนเก่าเนาะทำไมหลวงพ่อสนองนะจำได้เออเอาตาโถผ้ามันติดเนี่ยโถเก่าคนแก่ไปบางสกุลเอาไปใส่ที่นู่นเลยครับเดี๋ยวจะได้หลวงพ่อจะได้บางสกุลให้อาตมาบอกว่าดองผักไปเยอะๆสิตอนนั้นน่ะให้เราลืมมันก็ฉลาดเยอะฮะดองผักประกาศไปแจกเนาะไปทำน้ำพริกไปผัดได้หมดอ่ะผักไปต้มได้หมดน่ะดองผักเนี่ยมันอาจจะลดไอฉีดยาได้นะเพราะมันดองเกลือนะดองเกลือแล้วมาดองเปรี้ยวเนี่ยนะจ้านั่นน่ะบอกว่าทำไปสักหลายๆถังสินะ
วันวันเผาองค์พระบาทสมเด็จไปเลี้ยงลงทานกันสนุกเนาะนั่นน่ะนั่นน่ะถึงว่าบ้านไกลบ้านไกลนี่บุญกุศลเนาะบอกว่าไม่ให้ทิ้งทานแล้วยังไม่ตายทำมันไปจนตายนั่นน่ะใครว่าทำบุญสุนทานโง่ก็ช่างมันนั่นน่ะ เราโง่ไปสวรรค์นิพพานกันแล้วกันไอ้มันโง่เข้าบัญชลาดเข้าคุกก็เอานั่นน่ะโชคดีนะโยมเนาะอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดา อุปจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปสโมสุโคความเข้าไปละงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุปัจจิลังวัตยังกายโยกายนี้มันไม่นานเนาะปัตวิงอติเสสติจะนอนทับซึ่งแผ่นดิน สุตโตเปตวิญญาโนมีวิญญาณไปปัสจากอันบุคคลทิ้งเสียแล้วนิรัตถังวะกลิงคลังราวกับฟ้าท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีประโยชน์สาธุสาธุตั้งใจรับพรนะโยมนะยะตาวลิวาปุลาปริปุเรนติ สาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสากรให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปฏิฐานที่ท่านอุทิศในแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ทิลาโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมัง ใครตะพนติทันปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วชีพเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสเปปุเรนตุสังกปาข้อความดำรีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนัลโลโซยะตาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโจติลโซยะตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดี ทัพพิติโยวิวัชันตุความจังไรทั้งปวงจงกำราบไปสาปโลโควินาสตุโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตลาโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีติคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลิตะ นิจังวุตตาปจายิโนจัตตโลธรรมมาวัตตันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาและจะนี้แลเตอัตตลัตตาสุขิตา ท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันใดแล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโลกาสุขิตาโหตาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความทุกข์สาสะเพหิยาติภีพร้อมกับญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีล ให้บริบูรณ์เถินภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านละกันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระธรรม สัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระสงฆ์สัตตาโสติภวันตุเต
ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจาก